ลังงานคือชีวิตที่บ้านเสียงผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ดังเช่นชัดเจนพรุ่งนี้ตั้งแต่6นาฬิการาคาน้ำมันจะขึ้นอีกลิตรละ540สตางค์โอ้โหขึ้นราคาอีกแล้วหรอต้องออกไปเติมน้ำมันส่งของก่อนพ่อพูดและรีบควักกุญแจขับรถออกจากบ้านไปทันทีโอ้ยแย่เลยของต้องแพงขึ้นเงินไม่พอใช้แน่แน่แม่ร้องเสียงดังลูกลูกนั่งเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อกับแม่จึงดุเดือดร้อนดูเดือดร้อนที่ตลาดแม่ขายืดถุงใส่ของให้ลูกค้าทั้งหมด32บาทค่ะคุณ30บาททวนได้ไหมแม่ขาลดราคาลงหน่อยโถคุณเห็นใจแม่ค้าเถอะน้ำมันก็แพงแค่นี้ก็ขาดทุนแย่แล้วค่ะเสียงแม่ค้าอดควรอย่างน่าสงสารที่ร้านอาหารเจ้าของร้านนั่งปรับทุกข์กับลูกจ้างมีคนนั่งรับประทานอาหารอย่างอร่อยอยู่2-3คนน้ำมันขึ้นราคาแก๊สขึ้นราคาอาหารในร้านของเราก็ต้องขึ้นราคาตามต่อไปจะมีใครเข้าร้านล่ะถ้าเราต้องปิดร้านแล้วเราจะไปทำอะไรกันดีล่ะครับลุงที่โรงเรียนเป็นอะไรกันคะเด็กๆทำไมดูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นกันเลยเกิดอะไรขึ้นครูประจำชั้นทักทายนักเรียนคุณครูครับแค่น้ำมันขึ้นราคาพ่อกับแม่ก็ไม่พาผมไปเที่ยวทั้งที่สัญญากันไว้แล้วด้วยคุณครูขาหนูกินอาหารเมื่อเช้าไม่อิ่มเลยแม่คะตักให้หนูนิดเดียวเขาบอกว่าน้ำมันแพงกินแค่นี้ก็แล้วกันขนาดนี้พลังงานหลักคือน้ำมันดิบทั่วทั้งโลกกำลังค่ะแค่และมีราคาสูงส่วนใหญ่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางเป็นผู้กำหนดราคาน้ำมันและจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครทราบเพ
พอน้ำมันแพงก็มีผลกระทบต่อการคมคมนาคมการขนส่งการผลิตการกระแสไฟฟ้าการผลิตน้ำประปาการเดินเรือการประมงเพราะฉะนั้นอย่าโกรธหรือเสียใจว่าไม่ได้ไปเที่ยวซื้อของแพงกินอาหารไม่อิ่มเอาอย่างนี้ดีไหมครูว่าเรามาหาวิธีคิดกันดีกว่าว่าจะใช้พลังงานให้ประหยัดอย่างไรเพื่อที่เราจะได้มีพลังงานไว้ใช้ได้นานๆเด็กๆนิ่งไปสักครู่แล้วผลิตการพูดว่าถ้าแสงยังสว่างพอมองเห็นก็ไม่ควรปิดไฟครับไฟดวงไหนที่ไม่ใช้ก็ปิดค่ะอย่าเปิดน้ำทิ้งขนาดถูสบู่หรือแปรงฟันให้ปิดน้ำเสียก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่ครับขึ้นรถเมล์หรือเดินไม่ต้องนั่งรถสวนตลอดตัวตลอดก่อนออกจากห้องปิดไฟปิดพัดลมเสียก็ถ้าขึ้นอาคารชั้นเดียวหรือสองชั้นควรเดินขึ้นบันไดไม่ใช้ลิฟต์จะได้ช่วยบริหารร่างกายทำให้หัวใจแข็งแรงด้วยครับขี่จักรยานครับถ้าไประยะทางไกลๆไม่ใช้รถยนต์ไปทางเดียวกันนั่งรถร่วมกันไปผลิตกันค่ะผัดกันขับคนละวันครับเวลาต้มน้ำต้องคอยดูครับพอน้ำเดือดปิดเตาทันทีจะได้ไม่เปลืองแก๊สต้องเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5เพราะช่วยประหยัดไฟครับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดค่ะอย่าเปิดปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดทิ้งเอาไว้นานๆครับเตรียมผ้าที่จะรีดให้พร้อมแล้วรีดในคราวเดียวกันนักเรียนช่วยการสรุปเรื่องพลังงานและเขียนบนกระดาษดังนี้พลังงานคือชีวิตถ้าเรามีวินัยในการใช้โดยคิดให้รอบคอบก่อนใช้ทุกครั้งเราจะมีพลังงานใช้ไปอีกนานก่อนหมดเวลานักเรียนช่วยกันแต่งคำขวัญแล้วนำไปติดไว้หน้าห้อง
ประหยัดไฟฟ้าคนละนิดช่วยเศรษฐกิจของบ้านเมืองน้ำไฟมีคุณค่าโปรดอย่าใช้ให้สิ้นเปลืองประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยชาติไทยเพื่อพัฒนาพลังงานคือชีวิตรู้จักคิดรู้จักใช้ได้คุณค่าอ่านโจทย์กันให้นักเรียนการบอกวิธีการประหยัดพลังงานมาข้อละ1ข้อเวลาเราออกจากบ้านต้องปิดแอร์ก่อนไม่งั้นจะเปลืองพลังงานเวลาล้างมือเวลาถูสบู่ต้องปิดน้ำและเวลาจะล้างให้เปิดน้ำแล้วก็ล้างถ้าเปิดค้างเอาไว้จะเปลืองน้ำประปรา